ัญสวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเค p OP ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเมาสมอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคปปนะครับ สำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับจิกิต้าหรือว่าแคนนี่นะครับน้องแคนนี่จากเป b y ้มอนสเตอร์นั่นเองในตอนนี้นะครับทางโรงเรียนของน้องแคนนี่ที่อยู่ที่ประเทศไทยที่อยู่ที่โคราชนะครับได้มีการออกมาอัพรูปน้องแคนนี่ลงใน IG Offi ฟ i ิเของทางโรงเรียนเลยนั่นก็คือปลูกปัญญาสกูลทางโรงเรียนนะครับก็เพิ่งลงไปวันนี้เองในช่วงแบบว่าช่วงบ่าย,ายเที่ยงที่ผ่านมานะครับใน IG พร้อมกับเขียนแคปชั่นแสดงความยินดีกับชิกิต้าด้วยนะครับบอกว่าเบบี้มอนสเตอร์แอนด์ยูแอรยขอแสดงความยินดีกับชิกิต้าหรือน้องแคนนี่เด็กหญิงริรชาพรเดชาพิพัฒน์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ยังมีวงเล็บไปด้วยนะคะว่าเป็นโฮมเบสโปรแกรมแล้วก็เขียนต่อว่าน้องเนี่ยคือนักเรียนคนหนึ่งเลยของโรงเรียนปลูกปัญญาน้องแคนนี่คือหนึ่งในศินลปินฝึกหัดของค่าย YG Entertainment Project Baby Monster ร่วมส่งกำลังใจให้น้องแคนนี่กับการแข่งขันทุกคืนวันพฤหัสด,ด้วยนะคะนอกจากนั้นยังมี แฮชแท็กไว้ด้วยนะครับสำหรับโรงเรียนเองเลยบอกว่าทุกเวทีต้องมีปลูกปัญญาทางโรงเรียนเนี่ยภูมิใจในตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1คนนี้มากๆเลยนะครับเด็กหญิงริดาชาในเอง,เววอง Kenny, หรือว่าน้องแคนนี่หรือว่าน้องชิคกิต้าจากเบบี้มอนสเตอร์ร่วมแสดงความยินดีกับชิคกิต้ายังไม่พอช่วยโปรโมทชิคกิต้ากันสุดฤทธิ์เลยนะครับกับโรงเรียนปลูกปัญญาสกูโรงเรียนของน้องแคนนี่ชิคกิต้าเบบี้มอนสเตอร์นั่นเองซึ่งน้องชิคกิต้าของเรานะครับได้อยู่ในคลาสเรียนของโฮมเบสโปรแกรมนัน น,น่าจะเป็นการเรียนผ่านการอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเรียนได้นะครับแน่นอนเลยว่าชิคิต้านั้นไม่ได้ทิ้งการเรียนอย่างที่ Auntie แอนตี้ละหลายคนบอกเลยนะครับน้องยังอยู่ในโฮมเบสโปรแกรมซึ่งตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่ชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่1แล้วเรียบร้อยนะครับกับเด็กหญิงริราชาหรือว่าชื่อเต็มๆก็คือเด็กหญิงริราชาพรเดชาพิพัฒน์นั่นเองนะครับนอกจากโรงเรียนจะมาส่งกําลังใจแล้วก็ช่วยโปรโมทชิคิต้าแล้วนะครับแฟนๆเนี่ยยังออกมาเชิญชมกับรอย อยยิ้มพิมพ์ใจของจิกี้าที่ไม่ว่าจะออกมาผ่านคลิปไหนคลิปของตัวเองคลิปของพี่ๆในวงก็ตามจิกี้าก็จะมาพร้อมกับรอยยิ้มที่สดใสเสมอทั้งๆที่อายุยังน้อยนะครับแล้วก็ต้องเจอกับความกดดันต่างๆมากมายในการประเมินแต่ละเดือนแต่ละสัปดาห์หรือว่าในการประเมินแต่ละครั้งแม้แต่จะเป็นครั้งนี้ครั้งสุดท้ายของ Baby m มอนสเตอร์เองก็ตามจิกี้านั้นก็ยังมากับรอยยิ้มทุกครั้งเลยและเป็นรอยยิ้มที่ทําให้มัมมี่ทุกคนเห็นแล้วเนี่ยมีพลังใจเพิ่มขึ้นมาเลยนะครับน้องสู มากมากแล้วก็เก่งมากๆด้วยยิ้มให้กับทุกปัญหาที่เจอแล้วก็ยิ้มให้กับทุกสถานการณ์ที่เจอจริงๆแฟนๆก็ชื่นชมว่าเด็กน้อยที่เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มนี้นะเนี่ยอย่าทําให้รอยยิ้มนี้ของชิคกิต้าได้หายไปเลยขอให้ได้เดบิวต์กับเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็มาเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขมาสร้างความสนุกสนานแล้วก็สร้างความบันเทิงต่างๆเนี่ยให้กับแฟนๆทุกคนทั่วโลกเลยแน่นอนว่าแม่ๆมัมมี่ทุกคนแฟนคลับทุกคนของชิคกิต้าเนี่ยก็จะซัพพอร์ตให้น้องมีรอยยิ้มแบบน เบ b ี้มอนสเตอร์เท่านั้นเป็นพอนะครับเดี๋ยวแม่ๆมจะจัดการซัพพอร์ตต่อไปเองใครที่จะมาคอยว่าหรือว่ามาคอยติทั้งทั้งที่มันไม่เป็นความจริงหรือว่าไม่ได้ติเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์อะไรเนี่ยเดี๋ยวมัมมี่จะจัดการให้เองชิกิต้าก็คือยิ้มสวยๆแบบนี้ต่อไปเลยสําหรับในคลิปนี้นะครับเราแวะมาอัปเดตเรื่องราวของชิกิต้าให้ทุกคนได้ติดตามกันเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับไว้กลับมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปฝากกดไลค์ like, กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยง